สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Lisa แล้วก็ LVMH นั่นเองรวมไปถึงการเปิดตัว HA House Ambassador ของ Louis Vuitton กันด้วยในตอนนี้ได้มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับผลประกอบการของ LVMH นะครับในครึ่งปีของ2024นั่นเองทาง LVMH เนี่ยได้มีการออกมารายงานผลประกอบการนะครับครึ่งปีแรกโดยทางแบรนด์เนี่ยได้บอกว่าปี2024ช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นั้นได้สามารถทำรายได้ไปทั้งหมดอยู่ที่ 1.6 ล้านล้านนะครับแล้วก็ได้กำไรจากครึ่งปีแรกนี้อยู่ที่ 2.8 แสนล้านบาทซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับครึ่งปีแรกของปีก่อนหน้าอย่าง2023เนี่ยรายได้ของ LVMH ในตอนนี้ก็ถือว่าลดลงไปนะครับของครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาทนั่นเองแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่น่าเกลียดไม่ได้แบบว่าเอ้ยลดไปเยอะมากเลยนะยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอเคได้อยู่ครึ่งปีแรกยังแบบว่ายอดกรุบกริบน่ารักน่ารักแต่ครึ่งปีหลังนี้มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าการเปิดตัว House Ambassadorของทาง Louis Vuitton โดยมีการร่วมงานกันกับ Lisa น่าจะทำให้ยอดขายต่างๆของ LVMH เนี่ยพุ่งขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้เหล่าแฟนคลับหรือว่าลินลี่สุลต่านเนี่ยยังไม่แบบโอ๊ยฉันจะซื้อหลุยส์วิตตองแต่แบบรออีกนิดนึงดีกว่าหยิบจับแค่เพียงสิ่งที่ลิซ่าใช้ไม่ได้แบบทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อซัพพอร์ตมากขนาดนั้นเพราะว่าถึงลิซ่าจะใช้หลุยส์แต่ก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการและในตอนนี้หลังจากที่เปิดตัวมาแล้วเรียบร้อยว่าลิซ่าคือ House Ambassador คนใหม่ของแบรนด์ดังนั้นเหล่าลินลี่สุลต่านเนี่ยเริ่มทยอยกันเข้าช็อปทั้งในช็อปออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์แล้วได้รับสั่งหลุยส์ตามลิซ่าทั้งรุ่นที่ลิซ่าใช้แล้วก็รุ่นอื่นๆที่อยู่ในแบรนด์หลุยส์วิตตองเครื่องประดับอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋ารองเท้าทุกอย่างเลยเพื่อที่จะซัพพอร์ตลิซ่านั่นเองหลายคนเนี่ยเข้าไปซื้อแล้วก็บอกว่าเนี่ยตามลิซ่ามานะทางทีม SA ต่างๆเขาก็แบบเย้ดีใจจังลิซ่าสร้างความปังให้กับหลุยส์วิตตองซึ่งเขาก็คาดการณ์กันว่าการเปิดตัวลิซ่าในครั้งนี้จะทำให้ยอดขายของ LVMH นั้นแล้วก็รวมไปถึงหลุยส์วิตตองเนี่ยในครึ่งปีหลังถูกกระตุ้นขึ้นมาและบวกกับงานโอลิมปิกที่จัดขึ้นในตอนนี้ทางหลุยส์เนี่ยก็เป็นคนที่ร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดงานนะครับเป็นสปอนเซอร์นั่นเองน่าจะทำให้ยอดขายต่างๆเนี่ยพุ่งขึ้นมาด้วยทั้งแบรนด์ดุยเองรวมไปถึง LVMH ทางบ้านหลังใหญ่อย่าง LVMH เนี่ยก็บูสต์กันตลอดอยู่แล้วนะครับและในตอนนี้ก็มีลิซ่ามาเสริมทัพให้กับหลุยส์วิตตองอีกเดี๋ยวรอดูความปังของครึ่งปีหลัง2024นี้กันได้เลยคลิปนี้เราไปอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้องให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้นะครับใครคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาหรือว่าใครซื้อหลุยส์วิตตองหลังจากที่ลิซ่าเปิดตัวแล้วพร้อมจะซื้อต่อไปเรื่อยๆคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาแชร์และกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ